ใครเคยเจอแอป MyMo ขึ้นเตือนแบบนี้เข้าใช้งานไม่ได้สักทีต้องทำแบบนี้เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ BY Station ค่ะและนี่คือช่วง BY Story สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับแอป MyMo ของทางธนาคารออมสินแต่ก่อนที่จะเข้าไปติดตามรับชมท่านใดที่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับท่านใดที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินนะคะและเคยใช้แอปพลิเคชัน MyMo ได้ตามปกติเนี่ยสามารถเข้าใช้ได้ปกติเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้มีการเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่นะคะแต่ปรากฏว่าวันดีคืนดีค่ะเราคงกดเข้าไปจะใช้ทำธุรกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแต่ปรากฏว่าหน้าจอก็จะขึ้นเตือนว่าตรวจพบการบันทึกหน้าจอการแชร์หน้าจอหรือการใช้โปรแกรมควบคุมหน้าจออยู่นะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการกรณาหยุดการแชร์หน้าจอหรือยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นหรือปิดเปิดเครื่องใหม่ก่อนใช้บริการค่ะซึ่งทั้งนี้หากมีข้อสงสัยก็น่าติดต่อ call center โทรไปที่1143นะคะเพื่อรับคำแนะนำจากทางเขาแต่ทีนี้ค่ะจากการแจ้งเตือนเนี่ยคำตอบก็คือเราได้มีการโหลดหรือติดตั้งแอปอื่นๆที่ไม่ปลอดภัยมานั่นเองค่ะนี่คือคำตอบของการแจ้งเตือนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคุณต้องไปหาให้เจอค่ะคุณไปโหลดแอปพลิเคชันอะไรมานะคะแปลกๆปลอมๆ มาซึ่งอาจจะเป็นแอปที่ไม่ปลอดภัยควบคุมหน้าจอมือถือคุณนะคะหรือว่าแอปโอนเงินออกจากมือถือคุณก็ได้นะอาจจะเป็นแอปที่มีความเสี่ยงที่ธนาคารเนี่ยดูแล้วว่าไม่มีความปลอดภัยนะคะสามารถที่จะเข้ามาควบคุมมือถือของเราได้บางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้โหลดขึ้นมาเองหรอกค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่มือถือที่บ้านใช่ไหมคะอาจจะมีบุคคลในครอบครัวนะลูกหลานอะไรอย่างนี้เล่นเกมโหลดเกมหรือไปเผลอติดตั้งหรือโหลดแอปอะไรแปลกๆที่มีความไม่ปลอดภัยเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณต้องหาแอปนั้นให้เจอค่ะแล้วก็ไปลบแอปนั้นออกลบออกไปก่อนลบออกให้หมดถ้าลบออกแล้วคุณก็จะมั่นใจได้ว่าอ๋อมันก็คือแอปตัวนั้นนั่นเองนะคะหลังจากนั้นคุณก็สามารถที่จะกลับมาเข้าใช้งาน MyMo ได้ตามปกติถ้าคุณถอนการติดตั้งแอปที่ไม่ปลอดภัยออกไปแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นในกรณีของการที่อาจจะมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆอยู่นะคะในเรื่องของสัญญาณ Wi-Fi หรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่อาจจะไม่ปลอดภัยคุณก็ต้องลองดูก่อนเนาะลองปิดและใช้ในส่วนของเน็ตมือถือหรือจะลองในส่วนการปิดและเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อใช้บริการนะคะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยน่าจะมาจากการติดตั้งแอปที่ไม่มีความปลอดภัยเพราะทั้งนี้ธนาคารเองเนี่ยก็น่าจะต้องพยายามที่จะพัฒนาแอปให้มันมีความปลอดภัยสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานเนี่ยก็เลยอาจจะต้องมีในเรื่องของประเด็นนี้เข้ามาสำหรับบางท่านที่ใช้บริการกับทางแอป MyMo ของทางธนาคารออมสินอยู่นะค่ะและนี่ก็คือช่วงสั้นๆสำหรับ BYสตอรี่ในวันนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ